คุณมาทำอะไรที่เนี่ยกลับกับผมเดี๋ยวนี้คุณปล่อยผมก่อนดีคุณผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครและมีปัญหาอะไรกับปุ่นแต่คุณจะมาทำอย่างนี้ในร้านของผมไม่ได้นะครับคุณจะพูดเองเหรอให้ผมเป็นคนพูดพวกเราเป็นอะไรกันคุณก็พูดดิผมยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรกันนี่แฟนผมคนนอกอย่ายุ่งเอ้ยเฮ้ยผมขอโทษนะครับเชฟเดี๋ยวผมมาอธิบายทุกอย่างวันหลังนะครับผมขอโทษด้วยเฮ้ยนี่คุณจะอะไรเองเนี่ยเดี๋ยวก็ไล่เดี๋ยวก็ตามทุกครั้งที่ทะเลาะกันทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยคุณทำอะไรหาทางไปจากผมไงหนีไปทำงานกับคนอื่นน่ะคราวที่แล้วก็ทีนึงที่จะไปกับแตงหนึ่งอ่ะคุณนี่คิดเองเองตลอดเลยเนาะเคยถามผมบ้างไหมว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นอยู่ตามตาขนาดเนี้ยผมต้องถามอีกเหรอคุณมันแค่เด็กหวงคอคุณแค่กลัวคนอื่นจะเอาผมไปก็แค่นั้นแหละใช่ผมหวงคุณผมอยากให้คุณมีแค่ผมคนเดียวอ่ะคุณเคยบอกว่าให้ผมเชื่อใจในตัวคุณแต่คุณไม่เคยเชื่อใจในตัวผมเลยสั่งให้ผมพักงานไม่ไปทำกับคนอื่นชีวิตผมนะคุณต้องตามคุณอย่างเดียวเลยเหรอคุณเห็นผมเป็นอะไรกันแน่เนี่ยผมวู่วานไปหน่อยคุณปล่อยผมไปใช้ชีวิตเถอะถ้าคุณคิดว่าผมตามวุ่นวายชีวิตคุณมากผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำไมเหมือนกัน